สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาทำผัดกะเพราปลาหมึกกันครับก็วันนี้ผมจะมีเป็นหนวดปลาหมึกครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมกันเลยครับหนวดปลาหมึกนี่เขาก็จะมีเป็นส่วนของปากเขาจะมีเป็นฟันเขาอยู่นะฟันก็จะมี2ซี่นะครับอันนี้เราก็ผ่าแล้วก็แกะเอากลัวแข็งๆนี้ออกนะครับอันนี้ทานไม่ได้นะมี2ชิ้นนะครับแต่ตัวปากเขาทานได้นะครับนี่ก็จะอร่อยดีครับหนึบเสร็จแล้วถ้าเกิดเป็นส่วนของหนวดปลาหมึกอย่างนี้เขาจะมีเป็นเหมือนกระดูกอ่อนตรงนี้ครับอันนี้ก็จะแข็งๆนะครับแต่ว่าก็ทานได้นะถ้าเกิดใครชอบทานก็เอาไว้ก็ได้นะครับแต่ผมเดี๋ยวผมเลาะออกครับนี่ครับก็จะเป็นกระดูกอ่อนอย่างนี้ครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับส่วนของปากนี่ก็เอาไว้ผัดได้ครับอร่อยครับตรงนี้เก็บไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็หั่นให้เป็นขนาดพอดีทานนะครับหนวดนี้ก็หั่นไว้เป็นท่อนๆได้เลยครับผัดไว้ก่อนนะส่วนของเนื้อตรงนี้ก็เหมือนกันครับหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีทานนะตอนนี้เดี๋ยวพอสุกเขาจะหดลงไปอีกนะครับก็หั่นให้ชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะเวลาผัดออกมาเราจะได้ดูน่าทานครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของหนวดครับถ้าเกิดอย่างนี้ชิ้นใหญ่เกินไปก็แบ่งสักหน่อยนะครับจะได้ทานสะดวกหน่อยนี่ผมก็แบ่งเป็น2หนวดครับ2เส้นแล้วผัดจะได้ดูใหญ่ๆน่าทานดีครับแล้วตามความชอบนะครับนี่ครับจะทำเหมือนกันเลยครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นหนวดปลาหมึกพร้อมนำไปปรุงแล้วนะครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมพริกกระเทียมกันครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมครับนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเปลือกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้เครื่องทุนแรงครับวันนี้เป็นเครื่องปั่นเลยครับปกติก็ใช้โขลกก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยครับวันนี้พริกกระเทียมค่อนข้างเยอะหน่อยก็เลยใช้เครื่องปั่นครับสะดวกแล้วก็ประหยัดแรงดีครับใส่ลงไปได้เลยนะแล้วก็ปั่นแค่หยาบๆก็พอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรวดเร็วมากประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะนำหนวดปลาหมึกที่เราเตรียมไว้มาสักครู่นะครับอันนี้นำมาลวกน้ำร้อนก่อนนะครับเราก็จะตั้งน้ำร้อนให้เดือดจัดก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทำให้เราทำผัดกะเพราปลาหมึกที่เวลาผัดเสร็จแล้วน้ำจะไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ลวกหนวดปลาหมึกไว้ก่อนนะเวลาที่เรานำมาผัดครับพอผัดเสร็จแล้วน้ำจะออกมาจากตัวปลาหมึกเขาเยอะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเราต้องนำมาลวกก่อนครับเทคนิคการลวกปลาหมึกก็ต้องใช้น้ำที่เดือดจัดนะครับตอนนี้พอน้ำเดือดจัดดีแล้วก็ใส่ลงไปลวกได้เลยครับใช้เวลาไม่นานครับอันนี้ลวกแค่แป๊บเดียวพอปริมาณน้ำที่เราใส่ลงไปเราก็กะปริมาณให้ลวกปลาหมึกได้พอดีนะครับให้ท่วมปลาหมึกนะเพราะว่าเวลาใส่ลงไปน้ำจะได้ไม่หายร้อนจนเกินไปครับแต่ไปก็ยังมีความร้อนของน้ำอยู่นะอย่างเงี้ยครับจะได้แล้วสังเกตดูที่หนวดเขาก็ได้ครับหนวดเขาจะโค้งงอเข้ามานี่ก็นำขึ้นได้เลยครับเสด็จน้ำรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยครับก็จะมีเป็นหนวดปลาหมึกที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นะครับพริกกระเทียมครับอันนี้โขลกหรือปั่นเอาก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้ปั่นเอาเลยครับใบกะเพราครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เด็ดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับเปิดเตาก่อนเลยนะตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูนะน้ำมันเจียวหมูครับวันนี้ก็จะได้ความหอมด้วยครับ
แล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมครับผมก็จะใส่พริกกระเทียมเยอะหน่อยนะจะได้เผ็ดร้อนแล้วก็หอมๆครับข้าวปลาหมึกจะได้รสจัดเลยนะทำแบบรสจัดเลยนะครับ พอพริกกระเทียมโดนน้ำมันร้อนๆเข้าไปก็หอมฉุนขึ้นมาเลยครับอันนี้เราต้องผัดจนกว่าพริกกับกระเทียมจะหอมติดจมูกเลยนะครับมันก็จะเป็นเคล็ดลับทำให้ผัดกะเพราเราหอมอร่อยครับต้องเคี่ยวพริกกระเทียมให้หอมก่อนเวลาเราผัดกะเพราพวกผัดกะเพราปลาหมึกหรือว่ากะเพราอย่างอื่นนะเราใช้ไฟแรงเลยนะครับเราจะผัดให้สุกเร็วๆครับแล้วก็ได้ความหอมของกระทะด้วยนะพริกกับกระเทียมก็หอมเตะจมูกได้ที่แล้วปลาหมึกที่เราลวกไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยกลิ่นหอมดีมากครับหอมฟุ้งเลยใช้ไฟแรงๆเลยนะครับอันนี้เราจะผัดให้น้ำเขาระเหยด้วยครับแล้วก็ตัวปลาหมึกจะรับตัวเข้ามาอีกนะจะได้หอมกรอบครับตอนนี้เราก็ใช้เวลาผัดไม่นานมากครับเพราะว่าเราลวกปลาหมึกมาสุกอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ใช้เวลาผัดอีกแป๊บเดียวครับมันผัดให้ได้ผิวก็ตึงตัวแล้วก็มีความกรอบนิดๆที่ผิวนะใช้ไฟแรงๆครับให้เขาโดนน้ำมันร้อนๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปปรุงรสชาตินะครับเขาโดนน้ำมันร้อนๆจัดๆก่อนจะได้ความหอมของกระทะด้วยครับแล้วก็ได้ในสัมผัสที่กรอบเด้งเลยดีมากครับกลิ่นพริกกระเทียมกับกระทะร้อนๆครับตอนนี้พอเนื้อปลาหมึกเริ่มสุกได้ที่แล้วนะปรุงรสชาติเลยครับซีอิ๊วดำหวานครับใส่ลงไปพอประมาณนะเพิ่มสีสันให้กับตัวผัดกะเพราของเราครับซอสหอยนางรมนิดหน่อยพอครับน้ำปลาครับตันทรายครับลงไปตัดรสนิดนึงนะแล้วก็พริกไทยป่นครับนี้เราเพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปนะครับแล้วมีความหอมด้วยพริกไทยป่นแล้วก็ผัดปรุงรสให้เข้ากันเลยครับกลิ่นหอมดีมากเข้ากันดีแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับรสชาติโอเคแล้วครับกลิ่นก็หอมดีด้วยนี่พอผัดจนปลาหมึกสุกได้ที่แล้วก็ใบกะเพราครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับโหน่าทานมากผัดกะเพราปลาหมึกครับเนื้อปลาหมึกหอมๆร้อนๆครับเผาเผ็ดๆแล้วก็น้ำแห้งๆนี่นะครับเนี่ยผัดแบบแห้งๆเลยน่ากินมากครับก็ลองทำตามกันดูนะครับทำไม่ยากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ